วัสดีค่ะไอจังค่ะสวัสดีครับตากะครับโอมิยาเกะจะปังวันนี้นะเป็นวันที่ฝนจะตกทั้งวันนะคะตกแบบเยอะตั้งใจว่าวันนี้เราจะพยายามทำให้ได้เป็นหลักหมื่นเยนหมื่นเยนสองหมื่นเยนคือพยายามให้ได้เยอะที่สุดสำหรับวันนี้นะตอนนี้นะคะพอเปิดออเดอร์มาปุ๊บแค่แบบ10วินาทีแรกที่เราเปิดก็คือยังไม่ทันถ่ายเลยออเดอร์ได้แล้วค่ะเป็นลอสันใกล้ๆบ้านแล้วก็ส่งแค่ประมาณ800เมตรได้เงินประมาณ800กว่าเยนคือได้มากลางดีมากแล้วก็บ้านลูกค้าอยู่ใกล้มากแค่800เมตรแต่แบบเปิดมาโชคดีมากตอนนี้11โมง40นะคะก็เริ่มทำงานก็ได้เงินเลยฝนเริ่มลงเม็ดแล้วด้วยอีกสักพักน่าจะตกแรงค่ะนี้ท้องฟ้าในคลิปอาจจะแบบน้องขมุกขมัวนิดนึงไม่มีแดดไม่มีแดดเลยวันนี้ไม่ค่อยร้อนตรงนี้ก็เป็นที่แบบนัทจังเดินเล่นค่ะเดี๋ยวถึงบ้านลูกค้าแล้วเดี๋ยวไปส่งออเดอร์แรกก่อนระหว่างที่เราส่งลูกค้าอยู่ก็คือเดมายกังเรียกเป็นออเดอร์ที่2ของวันแล้วค่ะเป็นร้านเลือกกับข้าวนะคะเลือกอาหารเป็นกับข้าวคล้ายๆอาหารตามสั่งร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านเมจิยะร้านเมจิยะก็จะเป็นร้านเลือกกับข้าวใช่มั้ยจริงๆแล้ววัฒนธรรมคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะชอบเป็นแบบว่ามีเครื่องเคียงเยอะอะค่ะจะมีผักดองจะมีซาบะย่างจะมีข้าวอะไรเงี้ยมีโซซูปอะไรเงี้ยก็คือร้านนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเลือกกับข้าวเองอะไรเงี้ยใช่ค่ะร้านนี้มีชื่อเสียงในการที่เราเลือกกับข้าวเองนะที่ตู้เย็นเตรียมประมาณ100กว่าชนิดอาหารกับข้าวกินด้วยใช่คือเอกับทากะก็ชอบร้านนี้เพราะว่าเช่นเออยากกินสลัดเต้าหู้แต่ถ้าอยากกินสลัดผักอะไรเงี้ยก็เลือกกันแยกได้ตอนนี้เราได้ออเดอร์ที่ร้านนี้แล้วก็ได้ราคา800กว่าเยนถือว่าดีมากเลยค่ะฝนก็เริ่มตกแล้วด้วยเมจิยะนี่นะคะหน้าตาร้านก็จะเป็นเล็กๆ เป็นบ้านเล็กๆประมาณนี้ค่ะก็เนี่ยมีข้าวหน้าเนื้อข้าวไก่ทอดโซบะอูด้งมีหมดเลยแล้วก็ราคาแบบน่ารักมากก็คือประมาณ590เยน600ก็คือมีหลายราคาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่แบบพาเด็กมากินข้าวหรือว่าคุณลุงคุณป้าอะไรเงี้ยก็จะแวะมาร้านนี้กันเยอะนะคะออเดอร์ที่3ได้ต่อๆกันเลยค่ะเป็นมากุโดนารูโดให้ทากะออกเสียงแมคโดนัลด์ภาษาญี่ปุ่นหน่อยภาษาญี่ปุ่นมากุโดนารูโดมากุโดนารูโดใช่เป็นภาษาแต่มากุโดนัลด์แมคโดนัลด์ญี่ปุ่นว่ามากุโดนารูโดมาเปรกมากไหมคาวายคาวายคนเยอะเลยออเดอร์ที่4เรากลับมามากุโดนารูโดที่เดิมนะได้500เยนแล้วก็ส่งใกล้ๆที่นี่400เมตรเองค่ะได้เงิน500เยนแล้วแล้วก็ตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่าเห็นพนักงานเยอะเยอะแยะเลยแล้วก็เราคิดว่าเราก็อยากจะกินบ้างเพราะว่าลูกผมมารับคือผ่านมา1ชั่วโมงตอนนี้เราได้ออเดอร์ที่5แล้วนะคะเป็นกะปาซูชิได้เงิน950เยนค่ะคือเดมายกังให้เยอะมากแล้ววันนี้มันเป็นเหมือนวันฝนตกอะค่ะคือเหมือนพนักงานไม่พอต่อแบบลูกค้าอะไรเงี้ยก็เลยให้ราคาแบบเยอะร้านที่เราจะไปนะคะจะเป็นร้านซูชิราคาน่ารักก็คือราคาแบบชิ้นละจานละ100เยนอย่างเงี้ยคือญี่ปุ่นนะคะซูชิราคาถูกเนี่ยก็จะมีกะปาซูชิมีอะไรอีกคะซูชิโร่ซูชิโร่ฮามะซูชิแล้วก็คุระซูชิแต่ว่าตอนนี้คือก็ราคาขึ้นนะเป็นจานละ110เยนค่ะปกติคือราคา100เยนตอนนี้ขึ้นเป็นราคา110เยนแล้วก็อาหารที่ญี่ปุ่นคือค่าครองชีพช่วงนี้คือแพงขึ้นนิดนึงนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าอาหารก็ราคาขึ้นพวกซูชิโร่หรือว่าฮามาซูชิราคาน่ารักใช่ไหมก็กินได้ครับอร่อยแต่ว่าไม่เหมือนกันกับอันแพงเอว่าร้านอันที่แบบเป็นราคาน่ารักอะทากะจะเหมาะกับครอบครัวที่มีลูกกินเยอะๆใช่นักเรียนไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือราคาร้านพวกแบบเนี้ยค่ะก็คือเหมาะกับกลุ่มนี้ใช่อุ๊ยฮังคิวอ๋อมาด้านหลังจริงด้วยใช่อากาศในกล้องคือขมุกขมัวมากค่ะมืดฝนไอจังตอนนี้คิวครับคิวหาอะไรกินดีกว่าไหมเอกับทากะคิดว่าส่งแล้วจะหาอะไรกินจริงเข้าเซเว่นกันนะ
ลองท้องก่อนแล้วเดี๋ยวอาหารเย็นกินอร่อยอร่อยที่บ้านกันแต่ญี่ปุ่นเวลาฝนตกคือตกน่ารำคาญมากเลยทั้งวันมันตกทั้งวันเต็มมากแล้วมันตกอย่างเงี้ยถักอะเล็กๆเล็กๆแต่ว่าตกทั้งวันทั้งวันสำหรับเรามีนัตโตจังคือยากนะทุกคนคือนัตโตอันจะแบบเปียกอะไม่ชอบเลยถึงแล้วค่ะจะไปรับอาหารก่อนนะระหว่างส่งอาหารก็ได้ออเดอร์อีกแล้วนะคะเป็นแมคโดนัลด์ที่เดิมที่เราเข้าไป 2-3 ครั้งที่แล้วนะตอนนี้กำลังจะไปแล้วก็รถไฟมาพอดีเลยมาแล้วโอ้ยไม่เคยผ่านถนนนี้เลยครั้งแรกอะรู้รู้ใกล้ๆสนามกีฬาคิดถึงลูกมากเลยถนนนี้ผ่านครั้งแรกเดี๋ยวเรากำลังจะไปแมคโดนัลด์กันต่อเลยค่ะเย้ Maybe it's that direction Oh I can sing I can dance I can learn the sweet moves I would do anything you ask me to Jump out on the stage ออเดอร์ต่อไปได้แล้วค่ะเป็นร้านโอเบนโตะร้านที่เรากำลังจะไปรับนะคะเป็นร้านโอเบนโตะเป็นร้านสไตล์ฮอตโตโมโตะอะไรอย่างงี้นะโอเบนโตะนะถ้าก็อยากแนะนำว่าถ้าคนไทยมาเที่ยวช่วงใบไม้แดงหรือว่าซากุระเนาะซื้อโอเบนโตะ 5-6 เลยก็ได้นั่งแม่น้ำกินกับเพื่อนเพลินด้วยกันดีกว่าไหมดีค่ะใช่ไหมประหยัดด้วยแล้วก็ได้อารมณ์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยนะใช่มีไอเดียนะแต่ว่าวันฝนตกแบบนี้อะว่าฮอตตกบัมเนี่ยข้าวเคฟซีก็ได้สามอุบะก็ได้สามอุบะก็ได้ฝนตกไม่ไหววันนี้ขมุกขมัวว่าถึงแล้วค่ะโอ้ยร้านนี้ไม่เคยหลับถึงแล้วค่ะร้านนี้เบนโตะเราได้ออเดอร์ต่อไปแล้วนะคะเป็น KFC แต่ด้วยความที่เราสองคนเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้ก็เกือบจะบ่าย2โมงแล้วเราก็เลยโทรไปสั่งนะคะ KFC ที่เดียวกันกับที่เราจะไปรับเดี๋ยวเราจะแบ่งกันเป็น2ฝ่ายก็คือคนนึงอ่ะไปรับอาหารแล้วก็อีกคนนึงจะลงไปรับอาหารตัวเองกินในรถนะคะเอสั่งเป็นเบอร์เกอร์แบบเผ็ดนะคะ2เซตไม่จังเราเอาค่าสองไหมไม่เอาไม่เอาเหมือนอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าออเดอร์นี้เป็นค่า KFC ของเราสองคนเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่ KFC ค่ะของลูกค้าค่ะของตัวเองอันนี้ของเอกับทากะอ่ะรีบไปรีบไปลูกค้าเรานะเดี๋ยวไปส่งลูกค้าก่อนค่ะของเรานะคะซื้อเป็นเซตคนละ680เซตที่เราซื้อนะคะก็จะมีน้ำแก้วนึงมีเฟรนฟรายแล้วก็มีเบอร์เกอร์อันนี้เป็นเบอร์เกอร์เผ็ดๆนะคะเบอร์เกอร์นี้บี้ๆนิดหน่อยเอว่าไอ้ไม่ได้บี้นะทุกคนแต่ว่าไก่ชิ้นใหญ่อยู่ค่ะใช่สไปซี่ใช่มั้ยซอสเผ็ดๆน่ากินมากいただきます。マミ、そうだれよ。だからに KFC ポテトな。KFC ポテトいいじゃん。ぬん。ぬんな、マ、なな。マミ、ケチャップくらいめ。ที่ญี่ปุ่นไม่กินกับมะเขือเทศหรอซอสอะคะจริงจริงถ้าไม่บอกว่าเอากับเขาไม่ให้ปกติไม่มีจำไม่ได้จำไม่ได้ที่จ่ายปั๊มนี้ปั๊มปั๊มญี่ปุ่นไม่มีนะญี่ปุ่นแพงอะไรนะตรงดูหน้าตาปั๊มนี้ยูยี่จ้ะเออไม่น่าเผ็ดไหมเผ็ดเอจามากิบอกว่าเผ็ดชิมไหมไปชิมกินแล้วไงいただきます。チンマイカップ。はい、どうぞ。あ、お、うん。チキンから。チキンペン、ケフチチンな。カオジャイレオマキエジャンボーク。ペッ。ペッ、ペッ、スパイシー。じゃあ、バンカン。タカゴ焼きスパイシーな。หน้าร้อนคนญี่ปุ่นอยากกินเผ็ดๆเนาะใช่โอ้ยอันนี้นะแนะนำนะถ้าตอนนี้นักเรียนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่น
ข้าว KFC ทายคิจุอาหารอีจังKFC ปะพนักงานใส่ซอสยูกึมไปเครื่องไม้อันนี้ไม่ก็ไอ้ต้องบอกเลยว่าเพจแต่ก็ไม่เชื่อใจละโอเวอร์จะไหนเตจังกระไรกระไร痛いเนี่ยเชฟกินน้ำออเดอร์ต่อไปได้แล้วค่ะเป็นร้านราเมงที่อยู่หนูสถานีคาสึระนะคะเข้ามาในซอยแบบแอบๆมากเลยถึงร้านแล้วเป็นร้านราเมงนะซึ่งไม่เคยมารับเลยมารับครั้งแรกไอ้จังขอโทษได้ไม่กลางได้ตอนนี้เท่าไหร่ดูไม่เป็นใช่ๆคือตอนนี้ดูว่ายอดรวมทั้งหมดไม่ได้เพราะว่ายังส่งไม่เสร็จออเดอร์เรียกยังส่งไม่เสร็จออเดอร์เรียกก็เลยกดดูยอดรวมของเวลานี้ตอนนี้ไม่ได้เลยนะแต่คิดว่าประมาณแบบ 6,000 กว่าแล้วค่ะ2ชั่วโมงครึ่งมา 6,000 แล้วเนี่ย2ชั่วโมงครึ่งอ่ะ 6,000 แล้วน่าจะ 6,000 กว่าว้าวมากชั่วโมงละชั่วโมงละ700บาทโอ้ถึงแล้วราเมงราเมงไก่คิดว่าบีชอบอ่ะถังอ่ะเมนูของร้านนี้จะเป็นซุปที่ทำมาจากซุปไก่นะน่ากินมากเอเคยมากินครั้งนึงกับทาคาคาชอบอยู่มันจะเป็นซุปไก่แบบขาวๆเข้มข้นราคาก็ประมาณเนี้ยค่ะ900ถึง 1,000 เยนนะนี่มีราเมงแห้งด้วยค่ะเป็นเซตก็มี 1,000 เยนหรือว่าจะเป็นหมูชาชูใหญ่ๆอย่างนี้หมูชิ้นก็มีนะคะมีหลายอย่างให้เลือกเลยก็ใครมาญี่ปุ่นให้คำนวณค่าอาหารตกมื้อละคิดไว้เลยว่าประมาณ 1,000 เยนต่อมื้อต่อคนนะคะถ้าอยากจะแบบเข้าร้านส่งเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง45นาทีเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้เงินเท่าไหร่ในเวลานี้นะคะแจ้นแจ้น 6,629 ลบ KFC ไป 1,300 นะก็ยังได้กำไรอยู่ประมาณ 5,000 เยนนะคะแล้วเราก็ยังจะทำกันต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะกลับบ้านก็เดี๋ยวมาลองดูว่าเราจะถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้วันนี้หรือเปล่าตอนนี้เราได้ออเดอร์แรกของ Uber นะคะคือร้านเลือกกับข้าวร้านเดิมที่เรามาตอนเดมัยกังตอนเช้าค่ะวนกลับมาที่ร้านข้าวนี้นะแล้วก็ได้เป็นดับเบิลของ Uber เดี๋ยวเราจะไปรับ McDonald's ต่อจากร้านข้าวนี้นะคะแล้วก็ไปส่ง2บ้านต่อไปนะคะเราได้รับออเดอร์เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นร้านสปาเกตตี้ก็เดี๋ยวอีกประมาณ1กิโลจะถึงบ้านลูกค้าแต่ตอนนี้นะเออยากจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ที่เราทำน้องลักกี้รถยนต์นะคะเอใช้เป็นกล้องตัวนี้ค่ะเป็น GoPro 8ใช่รู้สึกว่ากล้องตัวนี้นะทุกคนเอจะซื้อจากเงินเดือน YouTube ประมาณหลายปีแล้วนะคะเพราะว่ามัน GoPro 8อะตอนนี้มัน GoPro เท่าไหร่แล้วว่า12ไงใช่มั้ยอันนี้ก็ประมาณแบบหลายหมื่นเยนเหมือนกันนะคะคือเก็บเงินจาก YouTube มันก็จะมีอีกคลิปนึงค่ะที่ตอนนั้นเอปั่นจักรยาน YouTube นะคะแล้วโทรศัพท์ใช้ iPhone 6ตอนนั้นใช้ iPhone 6แล้วเองก็ทำ iPhone แบบหล่นแตกระหว่างที่ปั่นจักรยานส่ง Uber อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคลิปที่ทากาซื้อ iPhone 12 Pro ให้ค่ะซึ่งตอนนี้ไอ้ก็ยังใช้เครื่องนั้นอยู่นะคะ iPhone 12ที่ทากาซื้อให้ตั้งแต่ตอนนั้นค่ะใครจำไม่ได้หรือว่าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะเราจะต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูว่าห้องลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยปกติอะแล้วก็เวลาที่ไอ้ทำ Uber ใช่มั้ยคือเออ่ะจะไม่ใส่เคสโทรศัพท์ค่ะเพราะว่ามันติดกับอันนี้เอก็จะดูห้องลูกค้าใช่ไหมคะสรุปโทรศัพท์หน้าจอแตกอ่ะทุกคนแตกแบบแตกเลยอ่ะเสียใจแล้วก็เมื่อกี้เอปิดรับออเดอร์ไปแล้วนะตกลงเอได้เงินวันนี้ทั้งหมด 3,488 เยนนะคะก็ประมาณพันกว่าบาทอะไรเนาะน่ารักนะโตไอจังโคโดดอะไรโคโตดเดี๋ยวไอจังร้องไห้เนาะฮะต้องไปจังทำดูช็อปเต็มเอ๊ะไอจังดูแล้วทำเต็มอ่ะลงจากจักรยานหรอก็ไอจังจะกดดูออเดอร์ใช่ป่ะแล้วก็มันหล่นลงมาอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอก่อนรอก่อนไอจังรอก่อนนะโล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 
ม่ใช่ขนมนะวันเกิดนะโตไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้คือของขวัญวันคริสต์มาสกับของขวัญปีใหม่จากตากะให้จังโอ้ยจังทำโทรศัพท์แดงไม่พอดีโชคดีจังว่าตากะซื้อให้จังว่า iPhone 12 Pro นี่ปลอมปะเนี่ยไม่จริงตากะให้เลยก็เลยวันนี้กระจกเตกพอดีแต่จะไม่ได้ตั้งใจจะให้จริงจริงอ๋ออังกงอะไรอังกง iPhone 12 Pro 4 GB 512 GB อาจารย์ก็รู้อันที่อาจารย์อยากได้จังเคยบอกหลายครั้งมากกว่า 40,000 บาทไหมจังโอ้ยเครื่องนี้เราดูประมาณ 50,000 ครับอ่ะใช่หรอหมาหายพะบ้าของจริงเหรอของจริงถ้าเราสั่งตอนไหนอ่ะสัตว์เอฟสั่งฮะเอฟสั่งสั่งตอนไหนอ่ะแต่ถ้าก็ตกใจนะวันนี้เอจังกระจกเตะตกใจไหมตกใจตาได้จังน้องเขาพอดีเฮ้ยจังไม่กล้าใช้เอาไปอูเบอร์แล้วเนาะไม่ให้ใช้เลิกเลยไม่ให้ใช้อันนี้คืออูเบอร์ว่าที่ตอนเราสับตีเตะไปโอ้ยให้จริงนะให้เอจังครับฮะเอจังยังไม่อยากเชื่อมีจริงไม่ใช่ขนมนะเอจังฮะก็เพลงของกวางคริสต์มาสกับปีใหม่ให้เอจังโอ้ยทำไมปีนี้ให้ยิ่งใหญ่ยังเลยเพราะว่าเอจังอาศัยญี่ปุ่น6ปีนานแล้วพยายามเป็นเมย์บ้านญี่ปุ่นพยายามยูทูบด้วยก็เลยอยากให้ดีไหมโอเควิดีโอจบได้ใช่ยังยังต้องบอกก็บอกให้หน่อยโอเคนะทุกคนถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ทักเอจันนัทโตจังโอมิยากิญี่ปุ่นด้วยครับมาสวัสดีก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาริกาโตยังอาริกาโตคุณเข้ากัดนะกัดดีใจใช่ไหมชิมเป้าจากที่เพื่อนๆ เมื่อกี้ดูในคลิปใช่ไหมก็คือสมัยตอนนั้นอ่ะเอก็ได้เปลี่ยนเป็น iPhone 12จากพวกเราใช้ iPhone 6ค่ะก็แบบได้เปลี่ยนโทรศัพท์ตอนที่เราแบบมาทำส่งอาหารนี่แหละใช่ก็รู้สึกว่าสนุกดีนะช่วงนั้นมันมีหลายๆอย่างแบบเกิดขึ้นกับเรามากเลยเหมือนแบบเราเพิ่งเลี้ยงนัทโตแล้วเอก็อยากหารายได้เพิ่มแล้วก็อยากทำคลิป YouTube Uber เพราะว่าคนดูเยอะมากเลยนะคะช่วงนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยคือความฝันของเรา2คนก็คือจากคลิป Uber อ่ะอยากพูดติดตามเป็นเท่าไหร่ทั้งอ่ะ120,000คนตอนนี้เหลืออีกเท่าไหร่คะอีก150นะตอนนี้เหลืออีก150คนจะเป็นผู้ติดตาม 120,000 นะคะก็ยังไงถ้าใครบังเอิญมาดูคลิปนี้ยังไม่ได้กดติดตามกดถูกใจก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรามีอาเกตเซแฟนด้วยนะตอนนี้ก็คือประมาณ 4:00 PM ค่ะเราก็ยังหารายการออเดอร์ต่อไปหวังว่า 1:00 น. 2:00 น. เราจะได้ตามเป้านะคะ 12,000 เยนแล้วเราก็จะกลับบ้านกันตอนนี้ได้เงินเท่าไหร่แล้วคะเมื่อกี้ที่เช็คตอนนี้8,900โอ้ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงเราได้เงิน 8,900 เยนแล้วนะคะอีกนิดนึงก็จะถึงเป้าหมายที่เราเตรียมไว้แล้วนะเมื่อกี้นะพวกเราแวะเข้าห้องน้ำที่ 7-Eleven เพราะว่าไม่มีออเดอร์ใช่ไหมก็เลยแวะซื้อขนมนั่งกินกันอยู่หน้าสุกิยะใช่ไหมคะอีกแป๊บเดียวยังไม่ทันกินขนมเลยก็โคโคอิชิเดียเดี๋ยวจะลงไปรับอาหารกันนะคะฝนลงเม็ดพอดีเลยตกลงไม่เดินเพราะว่าฝนตกร้านอยู่นี่ถึงแล้วตรงนี้เนินนี้โอเคถึงแล้วค่ะไม่เดินค่ะฝนตกอร่อยนะชอบมากเลยว่าแล้วก็อยากกินนะเนี่ยระหว่างทางนะคะเราได้ออเดอร์เรียกของ KFC ก็เลยวนมารับ KFC ก่อนFC ด้วยโคโคอิชิด้วยนะคะของ Uber 2ออเดอร์เลยรถติดหนักมากตัวนี้งั้น
ี๋ยวเราไปส่ง2ออเดอร์นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูว่าได้เงินเท่าไหร่ส่ง Uber 2ออเดอร์เมื่อกี้ได้914เยนนะคะแล้วก็ตอนนี้ Uber ได้ 2,500 แล้วก็เดมายกังเรียกอีกโอ้โหตอนนี้คือน่าจะ 10,000 แล้วค่ะ 10,000 เยนแล้วเราส่งแมคโดนัลด์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ออเดอร์ของเดมายกังอีกเป็นร้านกาปาซูชิเหมือนเดิมแล้วก็มีโอโชต่อกันเลยนะคะ2ออเดอร์เดมายกัง2ออเดอร์นี้ก็เกือบ 2,000 เยนแล้วนะคะคือดีมากตอนนี้ 5:30 นแล้วก็ฝนเริ่มตกหนักอีกอะไรเงี้ยออเดอร์ก็แบบมีแต่ตอนนี้ 5:30 นแล้วก็เป็นวันเสาร์บวกกับสิ้นเดือนคือรถเยอะนะ ใช่ลูกค้าต้องรอนิดนึงนะแต่เราอยู่ในรถเนี่ยฝนตกโอเคแต่รถติดจริงรถเริ่มเยอะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะแวะไปรับโอโชก่อนแล้วก็จะไปส่ง2ออเดอร์แต่ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้นะคะเอกับทากามีข่าวดีจะมาบอกค่ะคือเรา2คนนะคะตัดสินใจแล้วนะคะว่าเราจะกลับไทยปีนี้แน่นอนนะเราจะกลับไทยช่วงเดือนไหนนะทากาเดือนธันวาครับเย้ประมาณต้นเดือนนะคะน่าจะเป็นต้นเดือนเพราะว่าช่วงปีใหม่คนจะเยอะอะไรเงี้ยครับก็คงเป็นต้นเดือนแล้วค่ะก็ทักอาจจะกลับด้วยไหมกลับด้วยไปด้วยไปด้วยอ้าวทักว่าอยากจะไปกี่วันคะประมาณ1อาทิตย์ถึง10วันอ๋อแล้วนัตโตจังอยู่กับใครคะนัตโตจังอยู่กับตวงครับ เอามาเอาไปไม่ได้นัตโตจังเนี่ยกำลังคิดว่าอาจจะฝากเป็นน้องโยหรือว่าเป็นน้องอ้อมให้น้องๆเขามานอนที่บ้านแบบฝากช่วยดูอะไรเงี้ย7วันถึง10วันช่วงที่เรา2คนไปนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีแพลนหรือว่าแผนยังไงเดี๋ยวจะมาบอกอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้ก็คือตัดสินใจแล้วว่าปีนี้เราจะกลับไทยแน่นอนค่ะกลับใจกลับใจเย้เจอกันแล้วทุกคน Every time I close my eyes I see your smile in the morning ออเดอร์ต่อไปได้แล้วนะคะเป็นร้านไก่ย่างตอนนี้ก็ 6:19 นาทีฝนเริ่มซาลงแล้วออเดอร์นี้ได้800กว่าเยนค่ะเราอยู่แถวแถวโอมิยะนะคะแถวนี้มีงานเทศกาลด้วยเมื่อกี้คนเยอะมากเอ๊ะจันชอบเทศกาลไหมชอบนะโอมาตสึริแค่หน้าร้อนเนาะทักะใช่ปกตินะตกไม้ไฟก็แค่หน้าร้อนน้ำมากินมีนะเหมือนมันแบบว่าหยุดโควิดไปหลายปีทักอะช่วงนี้คือเทศกาลเก่าๆที่เคยหยุดไปกลับมาเยอะมากเราเคยไปดูดอกไม้ไฟด้วยนะคะเดี๋ยวสักการนะใช่ปีนี้ไปไหมกับนัตโตอยากไปแต่ไม่รู้นัตโตจะตกใจเปล่าบนข้างหน้าหรอคิดว่าต้องไปจอดออเดอร์ต่อไปได้แล้วค่ะเป็น KFC นะตอนนี้เราเข้ามาในเมืองถนนนี้นะคะเป็นถนนหลักของเกียวโตอีกถนนนึงเลยไอ้จังรู้ตัวอะไรก่อนน่ะเออน่ารักไอ้จังก็สนุกไหมวิวเปลี่ยนไปเปลี่ยนใช่ไอ้ก็รู้ถนนมากขึ้นนะใช่ไหมได้แบบดูวิวเยอะขึ้นข้างหน้าเห็นเกียวโตทาวเวอร์ด้วยตอนนี้จะหนึ่งทุ่มแล้วแต่ฟ้ายังไม่มืดเลยค่ะงานตลาดปลาเดี๋ยว 2.5 กิโล8นาทีนะคะเดี๋ยวเอกับทักอ่ะขอตัวไปส่งอาหารก่อนนะย่อยระหว่างส่งอาหารก็มีออเดอร์เรียกอีกเป็นโอโชซึ่งห่างไปแค่1กิโลเมตร3นาทีเราก็จะได้เงินอีก900เยนนะคะดีมากๆเลยแล้วก็ส่งไกลๆด้วยถ้าส่งรายการอาหารนี้ออเดอร์นี้เสร็จนะคะวันนี้เราจะได้เงินตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วส่งออเดอร์นี้เสร็จประมาณ15,000เก่งมากอยู่ที่ไหนอ่ะโอเควันนี้นับไม่ได้จริงจำไม่ได้เลยเท่าไหร่ก็อย่างตอนนี้ค่ะคือสมมติว่าวันนี้ได้15,000แล้วจริงๆเดมายกังอ่ะเขาจะจ่ายเงินเดือนเป็นแบบนี้คือเขาจะให้เดือนนึงแบ่งเป็น2ครั้งค่ะเดมายกังจะให้ทุกวันที่6กับวันที่26ส่วน Uber Eats นะคะเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีเราทุกวันอังคารค่ะเงินที่จะเข้าของ Uber กับ Demai Gang ของอาทิตย์หน้านะคะยังไม่ได้รับอีกประมาณ 50,000 เยนค่ะก็คือตอนนี้ดีใจมากๆเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรา2คนก็จะมีเงินเข้าอีก 50,000 เยนของ
ของอาทิตย์ที่แล้วที่ทำไปยังไม่ได้นะใช่ก็คือแบ่งจ่ายเป็นงวดงวดสำหรับเราสองคนก็คือเนี่ยแหละค่ะจะใช้เงินจากการที่เราทำส่งอาหารเนี่ยแหละไปซื้อกับข้าวซื้อของใช้อะไรต่างๆนะคะก็คือจากเงินที่เราทำส่งอาหารอย่างเช่นตอนนี้คือถ้าส่งอาหารเสร็จนะคะเราก็จะมีเงินจากใน 15,000 เนี้ยเราแบ่งใช้ไปซื้อกับข้าวอร่อยอร่อยกินกันได้ทั้งไอจังทั้งตะกาทั้งนัตโตก็คือแบบวันนี้ตั้งใจว่าอยากจะกินเนื้อย่างค่ะเราก็จะซื้อสเต็กเนื้อย่างอร่อยอร่อยไปกินกันที่บ้านนัตกาซันยานัตโตจังว่าซื้อเนื้อกลับมาให้ใช่วันนี้เราตั้งใจว่าเราจะกินเนื้อย่างอร่อยอร่อยกันที่บ้านค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงรีบทำงานให้เสร็จแล้วก็กลับบ้านกันเนาะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเย้โอเคดีโอเคดีอาหารเย็นของพวกเราวันนี้นัตโตจังด้วยนะมีก็จะเป็นอันนี้เป็นเนื้อที่เขาทำรสมาแล้วอ่ะค่ะเนื้อตุ๋นอร่อยมากโอชิเดะครับมีตับนะคะฮอร์โมนมีพริกหยวกมีเห็ดชิตาเกะแล้วก็มีผักส่วนอันนี้นะคะเป็นเนื้อแบบพิเศษนิดนึงอันนี้ไม่มีรสชาติอะไรก็เลยแบ่งให้นัตโตจังด้วยอันนี้ได้นะคะเป็นเนื้อเนื้อดีที่สุดของวันนี้อร่อยมากใช่ไส้กรอกน่าอร่อยไส้กรอกกระเทียมแล้วก็คอหมูย่างคอหมูย่างนะคะแล้วเราจะกินข้าวกันก่อนวันนี้ตกลงได้เงินเท่าไหร่ทักอะ16,000 เยนเย้สุดยอดไหมไอ้จันสุดยอดสุดยอดเปิดไฟนะสองนาทีเอ้ยไปไปย่างให้ย่างให้ตื้อเลยอันนี้หูหรอว้าวว้าวไหมหูหรอนัทจังก็มีโอแลบลิ้นแล้วโอ้ยเอ๊ะจังนี่ดีมากสิเอ๊ะจังอันนี้เท่าไหร่อ่ะเราคือส่วนนี้เด็ดว้าวดูไหมนะหูหรอว้าวมันอะไรกินดีกว่าโอ้ยจังสิเท่าไหร่หูหรอก็เลยวันนี้นะจากกำไรส่งอาหารนะคะเป็นอาหารเย็นเนื้อย่างก็วันนี้สนุกมากๆเลยได้ตามเป้าเลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดเราไม่หยุดก่อนก็คงได้แบบ 20,000 เยนแต่ว่าเราอยากจะกินข้าวที่บ้านแล้วก็แบบเดินกับนัตโตจังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวันนี้ได้เงินทั้งหมด 16,000 เยนได้ค่าอาหารนะคะดีใจมากไงก็ถ้าใครนะคะเพิ่งมาชมคลิปเราคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้พวกเราเมียเกตเจแปนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ไหวปิดคลิปหิว